ัวนี้ห่างหลายพี่น้องย้อนปลายใหญ่เห็นบ่อันนี้คือลูกหัวกบเนาะอันนี้ปลาเข็งเน่เพื่อนเต็มมืดหนาได้เท่าเขาเด้อเขาเด้อพี่น้องรักสี่มื้อนี้เปลี่ยนเมนูใหม่กุ้งเขาจะว่าบ่อยากเป็ดบ่อยากไก่ก็เลยเอากุ้งกับตีนปลาย่ามามั้ยทานได้รสอีแหน่บ่เห็นเนาะกินซื่อค่ะเดี๋ยวพี่มานําด้วยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้ดทุกคู่ทุกคนรักสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งความแห็งแรงมาเยือนบ้านนาอุดมไซอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละปีคั่นบ่แห้งแล้งในเฮ็ดนาบ่แล้วเพราะว่าฝนน่ะตกแห้งสุดสวงที่ลัดมาแต่กรุงเทพไม่ไม่น่ะพี่น้องบ่ว่าเซาลัดไปกรุงเทพอีกคั่นจะไปแล้วฝนมันตกว่าอยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าจักผู้ใดสิดำนาก็เลยบ่ได้ไป บอกคือเนาะที่แต่ละเพิ่นเงินเตียวแล้วมื้อนี้เนาะพี่น้องเป็นมื้อที่ว่าโอ้ยแดดแจ่มคักอีหลีพี่น้องเป็นวันที่9เดือน7ปี2023นะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งแห้งหลัดเราได้แต่แงนเบิ่งฝนพี่น้องฝนน่ะเสื้อบ่พี่น้องบ่มีแข้งมีขาแต่ว่าแล่นไปฝั่งไทยเบิดแล่นไปเขมราชฝนบอลที่กระเจ้าขายเครื่องขายของเมื่อวานในตลาดนัดวันเสาร์เนาะตลาดถนนคนเดินเขาบ่อยากให้ตกเพิ่นพาไปตกบัดทงหน้าแห้งๆแบบนี้นะอยากให้ตกมามาพี่น้องเอ้ยแปลกเด้คือเฮ็ดนี่มีแข้งมีขาแต่ว่าย่างแล่นบ่ได้แต่ว่าฝนเนี่ยบ่มีแข้งมีขาแต่ว่าแล่นไปไว้ไว้เอิ้นนำกับบ่ทันพี่น้องเอ้ยจักมาขี่รถไฟและขี่ขยนต์ก็บ่ฮู้คือกันเนาะอย่าใส่เบิกกาหน้าซอลอยพี่น้องว่าแห้งสําใดอันนี้เป็นตะกร้าหน้าซอลอยเนาะพ่อแม่พี่น้องหน้าเรานี่น่ะสิเป็นดินเขาเอิ้นหยังก็ดินดากดินเหนียวเด้มันบ่แม่นดินทรายถ้าฝนบ่ตกใส่แล้วมันแห้งแล้วมันสิแบบบ่มีน้ําแล้วก็ตายไปเลยแต่ถ้าหน้าดินทรายนี่มันสิตายซ่ากว่านี้พอดินทรายมันสิอมน้ําเต็มบอตากานี่แดงไปเป็นระยะเลยนี่แหละพี่น้องความแห้งแล้งมาเยือนเมื่อวานนี่เนี่ยคิดว่าฝนมันสิตกวันเสาร์วันที่8เดือน7ปี2023เนาะมื้อนี้เป็นวันที่9เนาะพ่อแม่พี่น้องฝนบ่ตกซ้ําแห้งบอกได้เลยพ่อแม่พี่น้องรับเสียดายเด้เบิ่งเนี่ยนี่ตายนี่นะปลาเข็งใหญ่ตัวปลาใหญ่นึงบ่ปลาซิวตายเบิดนี่แหละพี่น้องดินผ่าอากาศมุ้ยผู้ใดบอกมุ้ยผู้ใดหามุ้ยใครสั่งได้เนาะแล้วแต่เพื่อนสิตกกันตกก็คือว่าได้ดำนาเมื่อนี้อากาศดีจำพ่อจังบอกก่อนจังดำนาว้าดำไวกว่าแม่กับพ่ออีกลงแต่เช้าอีกเกาะได้ยังไงได้ฟุยบอกเกาะแกฟุยออกนะผลงานบ่มีสำมื้อนี้นะเดี๋ยวบ่ได้สิแล้วก่อนจักเด้อพี่น้องแรงหวานเผ็ดต้มติดเชื้ออ่ะเราจะเปียกไว้มันไปลกกาก่อนจะคิดเป็นอะไรมื้อนี้นะจักว่าสิคั่นนอนลกกระไรอยู่จักแม่แม่ลกพี่น้องมันจิ๊บแอลหนังลกเคิงไว้เด้มื้อนี้เป็นมื้อที่6แล้วจักมื้อที่7แล้วอาทิตย์1แล้วกับการดำนาถ้าเฮาดำเพิงแล้วมันสิเมื่อยถ้าเฮาดำแล้วไว้มันก็บ่เมื่อยเหมือนใดมันถ้าบ่เมื่อยบ่มันเมื่อยแล้วมันจิ๊บแอลบรรยากาศลกกาพี่น้องฝนสิตกกับบ่ตกมื้อนี้เขาเอิ้นว่าสายลุงหรือหุ่งนั่นแหละภาษาบ้านลาดเอิ้นแบบอายน้ำฝนกับแดดกระทบกันก็เลยเป็นสีคือกันจ่องเลยร้อนหอนพี่น้องเลยจะคือแบบว่าเขาตกตั้งแต่ขางนี่ไปเลย หอนซึ่งหน้าเสาหลับติดสีเวทเลยฝนนะมันเป็นอย่างที่ว่าญาติแห้งเด้อมันแหลงพี่น้องตั้งแต่ลกกามานี่บ่ได้ลกกาแน่น้ําจักเทื่อมีแต่ลกกาผงเพราะว่าฝนมันกลายไปเบิดมันบ่ตกลงมาในนี้เวลาจ้างคนลกกาเขาบ่ลกเขาว่าหน้าผงแบบมันลกยากน้ําทั้งเทิงในแห้งหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่น้องหมูสลัดมื้อนี้คือน้ําเต็มทุ่งนาอยู่หามื้อก็แห้งแล้วพี่น้องน้ําเพราะว่าแถวนี้มันสิเป็นนาโคกมันบ่แม่นนาน้ํา
ฝนบ่ตกคือแบบแห้งแล้วก็คือแบบภูเขาก็เริ่มตายไปเลยแหละแต่ว่าตอนนี้นะคือผู้นะผู้แผ่นกล่องไปดูมันเป็นก้อนที่เผื่อดำหุ่งอยู่เขาพวกบ้านเขานะฝนตกเมื่อวานนี่ก็แลนไปตกฝั่งไทยพี่น้องห้องน้ำกับบ่ทันไปนักคนกาแคนดี้พี่น้องไลฟ์คนถามหาถ้ากระตื่นแม่นบ่บ่เย้ฝนมาแล้วแม่นเยอะเนี่ยพี่น้องหน้าที่ดำไปประมาณ3มื้อเลยแหละแห้งเบิดแล้ววันนี้นะบ่บ่ต้องถามด้วยว่านำไปใส่เบิดไปน้ำลมน้ำแดดเบิดพี่น้องอันนี้คือให้หน้าที่ยังบ่ทันได้ดำเนาะตอนนี้ก็แดดประมาณ 70% แล้วดำไปนะเบิ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปลาซิวดินดอกๆดอกๆอยู่พาพี่น้องมาเบิ่งนำขอนอู้พี่ตาอีตนมันเบิ่งเนี่ยนี่ตายเบิดแล้วมันสักนี่โอ้ตายตายตายนี่มันดินตายเห็นบ่ปลานี่ตายไว้ไว้ปลาซิวนี่ตายเบิดแล้วนี่ตัวนี้น้อยมันนี่เนี่ยตัวกบลูกหัวกบอันนี้คือปลาซิวคือกันอุ้ยตายบรรลุลูกก่อยแต่อีตนมันเลยเนาะเนี่ยมันเต็นไปนะมันจะแมนจะลูกหัวกบเลยแต่ปลาจังหน่อยละจะเอาวันเบตองมาตักไปแสกปนน้ำใหญ่ก่อนอีตนมันมันนั่นน่ะขึ้นเบตองขึ้นขี้เหือเอาขึ้นขี่เหือเร็วโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปใส่ดิขึ้นขี่เหือขึ้นขี่เหือต้องฝ่าออกไปได้ปลาซิวเนี่ยขี่ใจหน่อยเลยพี่น้องตายไวไวปลาอันนี้คนตายไวขึ้นยังไหมโอ้ยมีทางกบมีทางเขียดนี่แหละคันฝนตกมาแล้วมันมาตกต่อเนี่ยปลามันตายหลับอีตนมันเอาไปปล่อยก่อนอายุฟาไปอายุฟาไปไปบ่ไปบ่ได้ขี่เหือบึน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 มาหอดนำแล้วนี่เลือกจะมานำกันเด่นบ่พุ่งล่างเดี๋ยวมาอีกสวยชีวิตสัตว์จักว่าได้บุญอยู่ป่ะจักพี่น้องบ่ได้หลายนึงมันแห้งเนาะท่านหาบ่ไปปล่อยจักผู้ใดสิเอาไปปล่อยเพราะว่ามีแต่ผู้ดำหน้าดิเอาไปมกก็ได้อยู่ดิท่านผู้ใดอยากกินแต่ว่านำขอนแบบนี้ละอีตนมันคันยามขอนยามเดือนเดือนเก่าเดือน10น่ะเออคืออยู่เพราะว่ายามนั้นมันบ่แม่นปลาหน่อยเด้มันเป็นปลาที่ว่ามันอยู่นำดนแล้วยังมีแบบอีตนก็เป็นบ่อีตนได้อันนี้ลูกปลาได้พี่น้องอันนี้นะนี่บักปลาซิวนี่ก็โอ้ยเต้นออกให้หยังไปไปเล่นน้ำต่ออีกอย่าฝ่าออกตนลงได้ตายได้ไปตนลงนี่ลงพี่ไปแล้วฝุ่นลอยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ห่างลายพี่น้องยอดปลาใหญ่เห็นบ่อันนี้คือลูกหัวกบเนาะอันนี้ปลาเข็งเนี่ยเพื่อนเตรียมมืดหนาเพิ่นสิไปใส่ปลาตัวนี้นะสิปลาเข็งนี่มันสิทนเวลานำแหงมันสิน่านตายที่สุดเลยแต่ว่าสัตว์แนวอื่นตายไวคืออยู่นี่ขยันตายไหวเป็นไปไปแล้วตัวนั้นมาขึ้นเฮือนขี้เฮือขี้เฮือเอ้ยจักบ่ขอทุลักทุเลขอยังเอาเจ้าไปปล่อยบ่อยากขี้เฮือบ่วูนมีบอลนี่นำลายพี่น้องตัวนี้คือสินานแห้งขนาดเลยปล่อยลงไปไปเลยขี้เหงาบูนไปได้ไหมไปเร็วๆปล่อยแล้วไปอยากไปเสียงฝาห้องสนั่นเลย
บ่เข้าใจเนาะฟ้าห้องอยู่แต่ว่าบ่เห็นมันมาตกนี่พี่น้องเหมือนทําอิฐที่จ้างคนดํานาได้2ไห่3ไห่บ่1 2 3ได้หลายอยู่เด้เขาเจ้าดําไว้อยู่3ไห่เลยแต่ว่าไห่ตัวทั้งเทิงน่ะดําเองดําปลูกเดี๋ยวพี่รองกระโตเป็นอะไรก็ทำมาโหงแบบนี้เลยน้ำใส่ใส่กระโตกใหญ่ไม่ใช่กระโตกใหญ่เลยพี่น้องบ่ได้อาหารนะอีลี่นี่อาหารปลาอันนี้เราเองเลยปลาหมึกก็เห็ดเองปลาหมึกก็ซื้อเนาะอันนี้สิเป็นปลาบ่ใช่ก็ไรเฮาวะโอ้เออแล้วแต่เราหอดจะบ่ยิงอ้าวเราไปได้ชิมีน้ําไปกับน้ําใส่ใส่อีลีใส่อีลีใส่ลูกใส่อีลีนั่นหรอเคยกินข้าวปลาเนาะบรรยากาศเทียบออกมาอันนี้มีแต่คนงามพี่น้องเอ้ยคนงามไม่ใช่แบบกินกันยังไงยายพักก่อนไม่ไม่เด้อโอ้ยอยากกินเฟ้อได้เนาะจ๊ะมาไม่อยากกินเฟ้อหรอไม่มากินเผาเผาเยอะนะเผาเยอะโอเคเราทุกคนขออนุญาตแต่งผ้าขาวงามๆก่อนนะเพราะตอนนี้คือหยุ่งๆอยู่เนาะกับหนึ่งเด้อได้ค่ะขาวเด้อขาวเด้อพี่น้องรักสิมื้อนี้เปลี่ยนเมนูใหม่กุ้งเขาเจ้าว่าบ่อยากเป็ดบ่อยากไก่ก็เลยเอากุ้งกับปิ้งปลายำมาไหมผ่านได้รถกะกล่องเลยพี่ข้างนี้ก้อนมูนี่นี่นะแสบท้องได้ค่ะเขาแม่ร้อยหิวเขาหรือว่าจะเขาเขาผู้ใดก็ว่าบ่ดำหน้าละมีบ่ผู้สาวนะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่แต่ผู้สาวผู้บ่าวอยากมาดำหน้าอยากมาดำหน้ารับจ้างถามว่ามีผู้สาวบ่เบิ่งเอารถพี่น้องเตรียมอยู่บ้านน่ะก็ยังไม่ไผมาระยันฝนบ่ตกระยันฝนตกเอ้าคือว่าจังซั่นน้ำพายเด้อเออ3 4มื้อแล้วก็ยังตกอ่ะอ่ะกุ้ยคันตกก็ขึ้นมาดำอยู่ถึงแล้วเนาะบ่ถึงตกก็ดำอยู่หันก็ได้มีหายหน้ากุ้งนะคันขี้ข้านแกน่ะกินทั้งกาบมันก็ได้เด้อแม่บ่เคือมาเด้อพ่ออาจารย์จะบ่กินบ่เฮาจ้องไว้อยู่อาจารย์สิถามถึงความอีเมลฮะกินบ่เฮ้ยมาอยู่เขาเลยอ่ะกี่ก่อว่ะยูเลยยังสิออกเลยยูเลยใส่เราออกจะควรแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้เอาใหม่อ้าพี่น้องมากล้วยสุกคักอะลีหากมาแต่ตลาดฝ่ามาเอามากล้วยเห็นนี่แม่ว่ามันสุกคือว่ามีเกี่ยวอยู่นั่นนี่เลยคันบ่มีเกี่ยวน่ะตัดบ่ได้เลยอย่าบอกนะว่าเกี่ยวนั่นนี่บ่มีป๊อดเหลืองคักอะลีไปคันโบเอามือนี่ลดจริงเบิดใส่ละเกี่ยวมันก็มาแต่ตลาดพี่น้องจนขำแล้วพากันแหวนแหวนนี้นี่แต่แนวกินอยู่ในอ่ะอื้อเขาเห็ดอย่างนกกินแมงไม้กินบ่อันเห็นแต่หอยสุกมาเกี่ยวอยู่นั่นนี่ไปซ้อยกินอันบ่มีเกี่ยวสำมันเออไปซ้อยได้จะไปหวานว้าดูรวมสมบูรณ์นี่เนาะอันนี้ไว้กินบัตรอนาขึ้นมาตะดำนาพี่น้องบ่มีของกินกินกับข้าวก็แซ่บไปเดี๋ยวเราจะหาตัดแนวตัดก่อนบ่อีแหน่บ่เห็นเนากินจังซี่ค่ะเดี๋ยวไปคือมานําได้มันสิหล่นเนี่ยมันหล่นเนาะจับกวดบ่เป็นโอ้ยมีดอยู่ใส่น้อบัดนี้ค่ะที่เสียดายแฮะเรียกพี่น้องซักกุ๊กมือเด้อค่ะซักซักอันนี้เนาะเดี๋ยวมันหักหมามันลงขึ้นบ่ไปตลาดกับบ่มีของกินพี่น้องส่วนมีเวลาหาอ้ามันหนึ่งได้หมากมันนะเดี๋ยวต้นออกแล้วฮะต้นออกแล้วเล่นที่กันหมดหล่นออกหล่นออกเยอะตัดทั้งต้นแล้วมันก็หล่นแล้วมันก็แล้วพี่เหนือคือว่าใครมันสองมากมันมากลายอย่างเด้เออสองมากใครอีสานอ้อยพี่น้อง
นี่มะกวยสลับสุกเลยนี่ปลาออกหน้าป่ะวันนี้โอ้ยตั้งมันยังมันหญ้าได้เห็นค่ะอันนี้เนาะพี่น้องน้ำใหม่กระตาหนึ่งพอเถาเราเอามาฝากอันนี้ก็คือของเหรียญล้านหลัดซื้อมาแต่ตลาดแล้วกันแล้วก็น้ำใหม่อีกกล้วยเชียวไปน่ะเด้อไปเดี๋ยวจัดการเองมีพี่น้องมั้งเนี่ยมักดิบกับซุปกล้วยซุปกาแฟมันแซ่บกว่าเดิมแซ่บเด้อรสชาติมันพอดีเลยเบิ่งในเวียนพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะหลัดไปเอาน้ำมะกล้วยกับซอแปมาพอไปตลาดพี่น้องก็เลยแบบว่ามะกล้วยอยู่ในบ่อนที่ตัดปลูกกับต้นทุเรียนนะมันสุกหลายแห้งเลยแวะไปเอาพี่น้องเกือบแม่นบ่ทันสุกเต็มต้นเจ้าของมอตะดำนาบ่เห็นเนาะยังน้อยหนึ่งกล้วยสีเหน่าทิมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอไว้สำนีก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้เป็นคลิปต่อไปฝนตกแห้งเด้อเพราะว่าคลิปนี้ห่อนพอสมควรห่อนจนสลัดเผื่ออีกนิดพี่น้องอากาศ กับคลิปแห้งแรงเนาะไปแล้วพี่น้องขอให้ชมซื่นคลิปต่อไปบ๊ายบาย